ุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Macสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเทค Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะยังอยู่กับป้อมปณิชาติพรหมโยธีกับวันนี้ซึ่งเป็นวันจันทร์ค่ะวันจันทร์ที่22นะคะ22พฤษภาคม2560นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมก็เราก็เผลอแป๊บเดียวกำลังจะเดินทางสู่สิ้นเดือนอีกแล้วอ่ะโอ้ไวจริงๆพูดอย่างนี้ทุกเดือนเลยมันไปไวจริงๆนะคุณผู้ชมเวลาเดี๋ยวนี้เนี่ยแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยอย่างที่ทราบกันดีปอมก็ประกาศในแฟนเพจมาหลายเดือนเนาะแล้วเราก็มีในส่วนของคอร์สที่เป็นบล็อกเทรด VS DW ใครเจ๋งกว่ากันนะคะก็เมื่อวานนี้ห้องก็ไม่ได้ใหญ่มากนะก็เล็กๆ เรียนกันอย่างอบอุ่นเลยนะคะใครที่ได้ไปเรียนต้องบอกว่าโชคดีมากๆเลยเนาะแล้วคนที่ไม่ได้ไปเรียนน่ะพลาดจริงๆนะคะเมื่อวานนี้สอนโดยคุณธวัชชัยทองดีนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลธ์หรือว่าคุณต้องนั่นเองนะคะคุณต้องสอนดีมากแล้วก็มีทริคมีเหมือนกับเราไปรีเฟรชตัวเราเองด้วยนะคะใครที่มีความรู้อยู่แล้วนะคะก็ไปย้ำกันอีกทีนึงนะคะว่ามันมีตรงนี้อยู่นะแล้วก็ได้เสริมความรู้เกี่ยวกับเรื่องของบล็อกเทรดเข้าไปด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของ DW ด้วยไม่พลาดเช่นเดียวกันนะคะก็ได้กลยุทธ์กันมาคนละติดมือคนละไม้คนละมือนะคะแล้วก็เรามีกลุ่มใน LINE ด้วยนะคะกลุ่ม LINE ก็ขอแสดงความยินดีด้วยกับคนที่ไปเรียนนะคะคนที่ไม่ได้ไปเรียนเนี่ยเดี๋ยวคอร์สหน้าเดี๋ยวว่ากันใหม่เนาะกำลังคิดอยู่จะจัดคอร์สอะไรดีแต่ว่าถ้าคนน้อยๆก็จัดไปก็ไม่ค่อยคุ้มเนาะเอาพูดตรงๆนะก็ยังไงใครอยากให้สอนคอร์สอะไรหรือว่าอยากจะนำเสนอไอเดียนะคะก็บอกกันมาได้นะอินบ็อกซ์กันเข้ามานะคะเดี๋ยวให้ดูภาพบรรยากาศนิดนึงนะคะเดี๋ยวขึ้นให้นิดนึงนะคะจากหน้าจอนะกำลังจะกดแล้วช่วยขึ้นนิดนึงค่ะว่าบรรยากาศเมื่อวานเป็นยังไงบ้างนะคะเนี่ยเป็นภาพบรรยากาศขึ้นแล้วเนี่ยค่ะเมื่อวานนี้ก็ร่วมกับทางด้าน Asia Wealth นะคะนี่เป็นสถานที่ที่เราเรียนนะคะก็อยู่ที่สุขสเตชันนะคะเหมือนกับเป็น Asia Wealth Workshop อะค่ะให้กับทางด้านของแฟนๆสมาชิกรายการของปอมนะคะก็นี่กำลังแชร์กันอยู่ในว่ากดไลค์กดแชร์กันอยู่นะคะนั่นก็เป็นสั้นๆนะแล้วก็มาดูอีกหนึ่งคลิปเดี๋ยวขอดูโอเคอีกหนึ่งคลิปนี่จะเป็นบรรยากาศที่เป็นร้านอาหารนะคะของเขาเนี่ยค่ะก็รับช่วงรับประทานอาหารกันเนาะก็อาหารกลางวันที่สุขสเตชันเช่นเดียวกันนะคะก็ทั้งหมดเมื่อวานนี้เรียนกันประมาณ14คน13คนถ้าจำไม่ผิด13 14คนนะคะประมาณนี้ก็ห้องก็แน่นๆอยู่นะก็เดี๋ยวไว้รอบหน้าถ้ามีอะไรก็มาแจ้งคุณผู้ชมสมาชิกให้ทราบกันอีกครั้งนึงนะคะคือจะบอกว่าแต่ละท่านเนี่ยนัดคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่ปอมเลือกมาแล้วเนี่ยก็ปอมก็ต้องคัดเลือกก่อนแหละว่าเขาเก่งไม่เก่งแม่นไม่แม่นยังไงเนาะแล้วเมื่อวานนี้คุณต้องก็ให้ความรู้เราได้อย่างดีเลยนะคะคุณผู้ชมเสียดายคนที่ไม่ได้ไปอ่ะเนาะทีนี้มาคุยกันในส่วนของภาพรวมตลาดกันบ้างค่ะช่วงหยุดเสาร์อาทิตย์กันไปนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาในตลาดหุ้นดาวโจนส์ S&P 500แล้วก็ Nasdaq บวกกันทั่วหน้าเลยนะคะคุณผู้ชมคะหลักๆเนี่ยเอางี้ดีกว่าเราคุยกันเรื่องการเขาเรียกความวุ่นวายในทำเนียบขาวของสหรัฐนะคะคือก่อนหน้านี้คงจะจำกันได้ว่ามันเริ่มมีการตีแผ่ว่าประธานาธิบดีทรัมป์นะคะสั่งให้อดีตผู้อำนวยการ FBI เลิกตรวจสอบอดีตเขาเรียกอะไรที่ปรึกษาความมั่นคงของนายทรัมป์นะคะก็นายทรัมป์ก็มีคนถามแหละล่าสุดนายทรัมป์บอกว่าไม่ได้สั่ง แล้วก็ไม่มีใครที่จะมาปลดเขาได้เขาไม่ได้ทำความผิดทางด้านอาญานะคะแล้วก็นักลงทุนส่วนใหญ่ก็มองว่าประเด็นนี้ก็ไม่น่าจะมีผลต่อตลาดหุ้นสหรัฐสักเท่าไหร่นะคะก็เมื่อวันศุกร์นี้บวกกันทั่วหน้าเลยนะมาดูเช้าวันนี้ในภูมิภาคเอเชียกันบ้างค่ะนิเคอิญี่ปุ่นบวกซึ่งไฮคอมโพสิตของจีนบวก
หางเสงฮ่องกงบวกเวสเทิร์นไต้หวันบวกคอสปีเกาหลีใต้บวกนะคะเซตนี้เป็นภาพวันศุกร์ก็ปิดบวกไปนะคะดูท่าทางวันนี้น่าจะสดใสได้แหละนะพอเห็นฟิวเจอร์สเปิดมาก็บวกแล้วนะคะมาดูในส่วนของไม่รู้วันนี้ราคาน้ำมันจะขึ้นให้หรือเปล่าเนี่ยราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกมาแล้วข้อมูลมาแล้วก็เมื่อวันศุกร์นะคะนี่ดูสิดูราคาน้ำมันสิขึ้นมาตลอดเลยหน้าปั๊มก็คงปรับขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะคะล่าสุด50ดอลลาร์33เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะนี่คือภาพของราคาน้ำมันดิบนะคะแล้วก็ราคาทองคำนะคะนี่ก็คือเป็นเมื่อวันศุกร์นะคะไปปิดอยู่ที่1,253ดอลลาร์60เซนต์ต่อทรอยออนซ์ค่าเงินบาทเช้าวันนี้ค่ะสดสดร้อนๆ นะคะก็34บาท31สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะยังเป็นภาพของการแข่งข้าอยู่นะคะคุณผู้ชมคะส่วนตลาดหุ้นไทยเอาย้ำอีกครั้งหนึ่งนี่คือภาพวันศุกร์ 1,549.64 จุดนะคะเป็นการปรับตัวบวกขึ้นไปนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วก็เช้านี้หน้าทางท่าทางจะบวกได้ดีด้วยนะก็เป็น PO Pre-opening เนี่ยตอนนี้ดูเหมือนจะบวกไปประมาณสัก5เกือบ6จุดด้วยกันเดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีนึงนะคะว่าทิศทางจะเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆมาดูสัปดาห์นี้กันนิดนึงนะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์นะคะคุณผู้ชมคะกับทางด้านของคุณโรจน์นะคะคุณชาตรีโรจนอาภานะคะจาก KTBST นะคะซึ่งจะมาให้ความรู้กับพวกเราในรอบการลงทุนในรอบสัปดาห์นี้นะคะว่ามีอะไรที่ต้องติดตามกันบ้างและอะไรที่จะต้องมากระทบกับตลาดหุ้นไทยกันบ้างนะคะคุณโรจน์พร้อมแล้วนะคะฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลอ้าวเสียงเกิดหายก่อนนะรู้สึกหูปอมหูฟังปอมจะมีปัญหาฮัลโหลหูฟังปอมมีปัญหาจริงๆด้วยแหละเหมือนสายขาดข้างในไม่เป็นไรยังคุยได้คุณโรจน์คะฮัลโหลอ้าวตอนนี้คราวนี้ไม่ได้ยินจริงเดี๋ยวปอมถามคุณโรจน์ไปก่อนแล้วกันคุณโรจน์ช่วยตอบไปก่อนนะคือโอเคปอมได้ยินละตลาดในรอบสัปดาห์นี้ในต่างประเทศก่อนคือตอนนี้เนี่ยอาทิตย์หน้ามันจะมีการประชุมเฟดประมาณวันที่2วันที่3นะไม่ใช่อาทิตย์หน้าวันต้นเดือนมิถุนานะคะไม่รู้ว่าอาทิตย์หน้าหรือเปล่าเดี๋ยวดูปฏิทินแป๊บอ๋อใช่จริงๆด้วยอาทิตย์หน้าวันที่2วันที่2วันที่3มิถุนายนนะคะจะมีการประชุมเฟดนะคะก็มีการประเมินสถานการณ์เรื่องของเฟดยังไงกันบ้างแล้วมันจะกระทบกับภาพการลงทุนในรอบสัปดาห์นี้มากน้อยแค่ไหนคะคุณโรจน์คะมันก็เลยมีการผ่อนคลายขึ้นมากขึ้นจริงๆแล้วสาเหตุหลักมันคงมาจากการที่ว่าไปเรื่อง impeachment หรือการที่จะกล่าวหาคำว่าไปแทรกแซงกระบวนการทำเนี่ยมันก็ทำได้จริงแต่ว่ามันใช้เวลานานก็คล้ายๆกับบ้านเราครับมีเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วก็สภาก็ไม่ต้องตั้งคณะกรรมการมาสอบสวนนะฮะแล้วก็โหวตว่าจะชนะว่ามีความเห็นว่าคุณจะต้อง impeachment หรือเปล่าถ้า impeachment แล้วก็ยังไม่ใช่ว่าทำคุณในตำแหน่งเลยนะต้องส่งเข้าไปเจออีกรอบนึงแล้วโหวตใหม่อีกรอบเนี่ยใช้2ใน3เสียงซึ่งโอกาสที่ทรัมป์จะหลุดจากตำแหน่งตรงนี้มันมีได้ยากนะแล้วก็ใช้เวลาระยะยาวนานนั้นตลาดพอกังวลไปสักระยะหนึ่งนะพอลงไปสัก 3-4% เนี่ยดาวโจนส์ก็มีการดีดตัดตัวขึ้นมาได้ผมคิดว่าประเด็นนี้อาจจะยังไม่ได้ประเด็นที่รีบร้อนมากนะที่จะกังวลกันนะก็ส่วนเรื่องอีกด้านนึงเนี่ยทางฝั่งเฟดเองเนี่ยก็คิดว่าการประชุมเฟดในวันที่ในต้นเดือนหน้าเนี่ยฮะเขาคิดว่าในมาร์เก็ตส่วนใหญ่ก็ยังมองว่า 90% เนี่ยน่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอีกครั้งหนึ่งนะฮะอีกสูงถึง 2-5% นะฮะก็คิดว่าอันนี้เป็นคอนเซนซัสของมาร์เก็ตอยู่แล้วเป็นภาพลงตลาดอยู่แล้วแต่ผมคิดว่าสิ่งที่น่าสนใจกว่าเรื่องของเฟดขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เฟดขึ้นดอกเบี้ยกี่เปอร์เซ็นต์เพราะคิดว่าน่าจะ 0.25 แล้วก็ไม่ใช่เอารู้เรื่องขึ้นดอกเบี้ยด้วยเพราะคิดว่าคงยืนเหมือนเดิมที่ 0.2 คือขึ้นนับครั้งหน้าด้วยอีก2ครั้งนะฮะเป็น2ครั้งก็คงจะเป็นดังนั้นแต่ว่าที่น่าสนใจคือเรื่องของบาลานซ์ชีทของเฟดที่ผ่านมาซึ่งเขาเคยซื้อพันธบัตรรัฐบาลตัวเองเข้าไปเงี้ยเข้ามาเก็บเอาไว้แล้วทำให้บาลานซ์ชีของเฟดมันใหญ่ขึ้นอีกในมีการพิมพ์เงินออกมาเยอะๆเนี่ยนะฮะซึ่งเมื่อสักเดือนที่แล้วนะครับทางเยเลนเองก็ได้กล่าวถึงเรื่องการที่จะลดบาลานซ์ชีของเฟดลงมาอีกความหมายคือว่าเขาจะดึงเงินกลับเข้าไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเหมือนกันว่าถ้าการประชุมเฟดครั้งนี้มีแถลงการใดๆที่มีการเกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่จะทำบาลานซ์ชีให้ลดลงเนี่ยที่ผ่านมาพูดไปลอยๆแต่ได้พูดเป็นทาร์เก็ตไว้ว่าจะลงมาประมาณเท่าไหร่หรือทาร์เก็ตที่อยากจะได้ในแต่ละปีเนี่ยก็จะทำให้ตลาดเริ่มมีความกังวลว่าตลาดหุ้นทั่วโลกที่ขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมาเยอะๆเนี่ยมันก็อาจจะ
ถูกดีเลตติ้งลงมาเพราะว่าแต่ก่อนเราบอกว่าเงินทองมันหาง่ายแต่เฟดจะพิมพ์เงินใช่ไหมวันนี้เฟดทำตรงกันข้ามนะเขาอาจจะดึงเริ่มดึงเงินกลับละเพราะงั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องรอติดตามดูนะว่าจะเป็นประเด็นเหมือนกันที่จะทำให้ตลาดหุ้นอาจจะมีการแพนิคได้แต่ว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นในอีกตั้ง2อาทิตย์นะใช่ไหมมันก็ยังไม่ใช่เหตุปัจจุบันเพราะว่าในวิกเนี่ยมาร์เก็ตโดยภาพรวมก็ยังได้รับประโยชน์จากเรื่องของความกังวลที่ลดลงเรื่องของทรัมป์เองไงทำใหมาร์เก็ตไทยเองก็อาจจะมีผลกระทบในทางที่แรลลี่ได้บ้างเพราะว่าเท่าที่เห็นพออินเด็กซ์ไทยลงมา1540แถวๆนั้นก็มีแรงรับเยอะนะโดยเฉพาะจากทางสถาบันในประเทศแล้วก็ฝรั่งโดยเฉพาะมาซื้อเนี่ยทำให้ตาเก็ตก็เริ่มมีแนวรับที่1540ได้แล้ววันนี้ก็อาจจะได้ประโยชน์จากทางต่างประเทศที่แรลลี่ไปด้วยก็อาจจะขึ้นมาอีกหน่อยแต่คิดว่าในวีคนี้ครับปัจจัยภายนอกเนี่ยก็จะมีผลกระทบที่ไม่ได้ถึงกันเยอะมากนะสำหรับหุ้นไทยนะก็คิดว่าถ้าจะขึ้นไปได้เนี่ยก็กรอบคงจะไม่ไกลมากนะก็อาจจะ1560-1570ก็อยู่แล้วไม่น่าจะทำทะลุ1580ขึ้นไม่ได้นะ okay. แล้วก็มาเก็ตเนี่ยน่าจะกลับมาโฟกัสเรื่องในประเทศมากกว่าเพราะว่าวันนี้ในประเทศไทยมีปัจจัยลบก็หลายเรื่องนะฮะทั้งเรื่องการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ดีเลย์ออกไปแล้วไปหลังคู่ยังไม่ได้ประมูลกันอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องของอีกการบริโภคในประเทศชะลอตัวลงจาก NPL ที่มันสูงขึ้นแล้วก็ยังมีน้ำท่วมอยู่ที่ทางภาคเหนือ7จังหวัดด้วยนะก็ถือว่าก็เป็นงานทุ่มใหญ่อยู่เหมือนกันนะแล้วก็ต้องดูว่าไอ้ถ้าอิมแพคมันเริ่มขยายออกไปหลายจังหวัดอื่นๆเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะมีกระทบการผลิตบ้างต้องคิดว่า market rally ในวีคนี้ก็อาจจะไม่ได้ลุกยาวขึ้นไปก็จะได้สัก 2-3 เป็นที่ก็ 2% ไม่น่าจะผิดเกินนั้นนะนะก็เป็นโอกาสที่ทำให้นักลงทุนมีโอกาสที่จะเทคโปรฟิตได้นะจากช่วงที่อาจจะเก็บไว้ช่วงที่ผ่านมาตามที่เราบอกนะครับ1540ไว้นะแล้วก็คิดว่ารอบนี้จะเล่นสั้นหน่อยนึงคงจะไม่ได้มีเทรนด์ที่ยาวมากนักเมื่อเทียบกับช่วงแรลลี่ปีที่แล้วที่ผ่านมาค่ะก็คือวันนี้ในรอบสัปดาห์นี้บวกแต่ว่าบวกได้ไม่ไกลสักเท่าไหร่มันมีแล้วก็ดาวรับก็คงจะไม่ลึกมากจากตรงนี้นะก็คิดว่า1550-1540เนี่ยก็อาจจะพอซื้อเก็บได้เพราะงั้นกรอบในวีคเนี้ยอาจจะไม่ได้ลงไปเยอะละแต่ว่าคิดว่าอัพไซด์เนี่ยก็ไม่กว้างเท่านั้นลักษณะการลงทุนน่าจะเป็นเทรดดิ้งในกลุ่มที่น่าสนใจมากกว่าค่ะกลุ่มที่น่าสนใจนี่แนะนำเป็นกลุ่มไหนคะคือเดี๋ยวมีปัจจัยหนึ่งที่ลืมพูดไปคือเรื่องของโอเปกนะเดี๋ยวก็จะมีการประชุมกันอ๋อ25นี้ใช่แล้วก็คิดว่ามาร์เก็ตเนี่ยก็ expect ว่าคงจะมีการขยายการลดกำลังการผลิตระยะเวลาไปอีกนะแล้วก็มีเซอร์ไพรส์เรื่องขับเคลื่อนด้วยเพราะฉะนั้นแรลลี่ของน้ำมันเนี่ยก็จะพอเก็งกำไรได้ในกลุ่มนี้มันเป็นพวกปิโตรเคมีที่มีสต็อกน้ำมันเป็นต้นทุนอะไรเงี้ยนะฮะส่วนในหุ้นที่มันเป็นพวกสำรวจและผลิตต่างๆไอโซลาร์ไอโซลาร์ชันต่างๆก็จะได้รับประโยชน์ที่ลดลงมาเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้ที่แรลลี่ยาวอาจจะเป็นแคชโฟลว์สั้นๆเราคิดว่าที่เป็นปิโตรเคมีที่มีต้นทุนเป็นน้ำมันเนี่ยก็น่าจะดีนะฮะเรื่องหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มที่เราคิดว่าตอนนี้ครับพอเศรษฐกิจไทยเริ่มชะลอตัวโอกาสที่ธนาคารขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันก็อาจจะลดลงไปอีกนะแล้วก็มีเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยอาจจะไม่ได้สูงมากนะเพราะว่าคอนซัมชันในประเทศไม่ค่อยดีเราก็เลยคิดว่ากลุ่มนี้สนใจเป็นพวกดิวิเดนด์เพลย์ต่างๆนะที่ยังให้ดีเป็นยิวในระดับที่สูงรวมถึงพวก property infrastructure fund ด้วยนะที่อยู่ในตลาดก็นี้ก็ออฟเฟอร์ยิวโดยเฉลี่ย 5% ครึ่งอะไรก็น่าสนใจนะก็อาจจะเป็นตัวที่พอจะถือเอาผลผลได้แล้วก็ในช่วงนี้เราก็ยังไม่ค่อยแนะนำจะให้ไปเบสในหุ้นที่มีความผันผวนสูงเท่าไหร่นะเราคิดว่ามาร์เก็ตไม่ได้แรลลี่เป็นเทรนด์แล้วก็ลักษณะก็จะมีการเทรดดิ้งกันเรทมากกว่าเพราะงั้นเนี่ยเราก็คิดว่าถ้าจะซื้อแล้วก็เพื่อขายระยะสั้นก็โอเคถ้าถือยาวเนี่ยนะพวกที่มันเป็นพวกผันผวนสูงๆจะดีกว่าโอเคค่ะเพราะฉะนั้นก็หลักๆแล้วจะเป็นกลุ่มปิโตรเคมี property แล้วก็หุ้นที่มีผันผวนสูงๆด้วยค่ะคุณโรสคะก่อนที่เราจะจากกันไปก็ย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งในการติดต่อสำหรับ KTBST ค่ะอ๋อได้ครับ02นะครับ648นะครับ1458ค่ะแล้วก็02นะครับ648-1747นะครับโอเคได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณโรสเป็นอย่างสูงค่ะครับผมขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะคุณชาตรีโรจนาอภานะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยใครที่สนใจอยากจะไปเปิดพอร์ตที่ KTBST นะคะ026481458แล้วก็026481747นะคะก็บอกด้วยว่าเป็นแฟนรายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะเพราะว่าจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีนะคะอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าพี่ปุ๋ยกันนะคะตอนนี้ทุกคนเริ่มทักทายเข้ามาแล้วเดี๋ยวปั๊มย้ำช่องทางการรับชมนะคะแฟนเพจนะคะ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดหรือว่าจะรับชมทาง Channel 8 Thailand ก็ได้นะคะดูได้ทั้งเว็บไซต์ www.channel8
เนี่ยตามบนเนี่ยเลย thailand.com นะคะรวมไปถึงนะคะก็ยังมีในส่วนของตัวแอปพลิเคชัน Channel 8นะคะ Channel เล็กๆ8นะคะเป็นสีชมพูสีม่วงดูได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android ไปดาวน์โหลดมาได้นะคะคมชัดค่ะ HD แล้วก็มีอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นนะคะดูนิดนึงหน้าตานะคะ Roku TV เป็นแค่ตัว USB เข้าไปเสียบกับช่องทีวีช่อง HDMI นะคะแล้วก็ต่อกับเน็ตจบต่อกับเน็ตคือเรามีอินเทอร์เน็ตอะเรามี Wi-Fi หรือว่าเราใช้อินเทอร์เน็ตจากโทรศัพท์ก็ได้แล้วแต่ดูทีวีอะใช้ Wi-Fi ดีกว่ามั้ง ก็คุณผู้ชมสามารถพกพาตัวนี้ไปต่างจังหวัดก็ได้ไปต่างประเทศก็ได้นะคะแค่ค่าเน็ตอะมันถ้าที่ไหนมีเน็ตที่นั่นก็ดูได้อะค่ะแล้วก็รับชมทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกนะคะรวมไปถึงยังชมทีวีไทยได้ทุกช่อง HD หมดเลยนะโอเคแล้วก็นอกจากนี้อีกช่องทางนึงค่ะ www.wellnessmarkshop.com นะคะสะดวกช่องทางไหนนะคะก็ชมได้อยู่ที่ไหนก็ชมได้นะคะทีนี้มาทักทายคุณผู้ชมกันก่อนมาหลายท่านแล้วปอมว่าวันนี้หูปอมมีปัญหามันดับติดๆไงสายมันน่าจะขาดข้างในนะคะอ่ะเดี๋ยวทักทายกันก่อนนะคะคุณแจนคุณวรวรรณนะคะมาท่านแรกเลยนะคะรวมไปถึงคุณมัทรสคุณสุดาวันคุณนฤทธิ์คุณนาวินทกรคุณขวัญสิริคุณเปิดโลกมงคลนะคะบอกว่าร่ำรวยกันทุกท่านนะครับคุณไพฑูรย์คุณทาซานคุณมอร์นิ่งมอนบอกว่าวันนี้มารอพี่ปุ๋ย คุณเอพิมสิรินะคะบอกว่าคราวหน้าขอไปเรียนด้วยนะคะไม่รู้จะจัดเมื่อไหร่ ได้ค่ะใครอยากเรียนก็บอกมานะคะคุณปังคุงสวัสดีค่ะคุณปุ๋ยบอกว่าคุณปุ๋ยบอกว่าเสียดายมากแหมทุกงานแหละคุณปุ๋ยคุณพิเศษสวัสดีค่ะคุณนัทเทรดนะคะสวัสดีค่ะคุณสุริดวงนะคะแล้วก็ยังมีคุณสุทัศน์โอเคสวัสดีค่ะคุณโคนแนนคุณพรทิพย์บอกว่าตามมาดูคุณปุ๋ยจากเพจฟินันเซียค่ะคุณจันยาสวัสดีค่ะแล้วก็ยังมีทางด้านคุณสุคนทิพย์คุณแก้มนะคะโอเคคุณคอฟฟี่แมนก็มาด้วยนะคะมาเดี๋ยวปอมจะเตรียมเริ่มค่อยๆจดทีละท่านแล้วนะตอนนี้ช่วงนี้ก็เมื่อกี้อย่างที่บอกไปแล้วเนาะพี่ปุ๋ยคุณจิตราอมรธรรมจากฟินันเซียไซรัสนะคะก็จะมาเป็นผู้ให้คำตอบกับพวกเราเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าพี่ปุ๋ยให้ดูเซตแพลปคือเซตเปิดมาแล้วอะตอนนี้ 1,553.93 จุดนะคะบวกไป 4.29 จุดหรือว่า 0.28% วันนี้เปิดบวกตามคาดแหละแต่ไม่รู้ว่าบวกจะบวกกันได้ถึงไหนนะพี่ปุ๋ยพร้อมหรือยังคะพร้อมมากเลยค่ะค่ะพร้อมมากด้วยนะพี่ปุ๋ยวันนี้ไปทางไหนดีคะพี่วันนี้ไปทางเขียวค่ะตลาดเลือกข้างแล้ว yes เขียวนานขนาดไหนคะพี่ก็บวกกันมาติดกัน4วันเนี่ยจะมีเทคโปรฟิตบ้างแต่ว่าไม่ได้มีอะไรน่าห่วงภาพบรรยากาศเนี่ยดูดีตั้งแต่ตอนที่หลังจากที่เซตเนี่ยประกาศผลประกอบการคือบริษัทจดทะเบียนประกาศผลประกอบการไตรมาส1จบปุ๊บเราก็จะเห็นแรงขายสำหรับหุ้นที่ประกาศออกมาแล้วเซอร์ไพรส์หมายถึงตัวเลขกำไรนะคะเซอร์ไพรส์เนี่ยราคาหุ้นก็มีการปรับฐานคือกองทุนเองก็ปรับพอร์ตสำหรับหุ้นตัวกลางตัวเล็กเสร็จเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นก็คือเริ่มต้นกันใหม่ก็คือเมื่อสัก4วันที่ผ่านมานี่เริ่มหาตัวซื้อกันใหม่แล้วค่ะส่วนวันนี้เนี่ยพอดีว่าดาวโจนส์ก็เป็นใจแล้วก็แบงก์เองก็ดีสินเชื่อของเดือนเมษาเนี่ยเรียกว่าเป็นบวกขึ้นมาคือโตส่วนฤดูกาลคือเดือนเมษาเนี่ยสินเชื่อไม่ควรจะเป็นบวกอะไรกันเยอะแยะนี่ปรากฏว่าประกาศครบทุกแบงก์ละบวก 4% จากเดือนที่แล้วนะคะกลุ่มแบงก์ก็เลยดูดีกลุ่มพลังงานเนี่ยน้ำมันเขาปรับขึ้นมาหลายวันติดแล้วค่ะแล้วก็ในระยะนี้ก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่เพราะว่าก็คุยกันในเรื่องของโอเปกกับนอนโอเปกเนาะที่จะมีประชุมวัน 24-25 ในสัปดาห์นี้ค่ะแล้วก็แนวโน้มก็เหมือนกับครั้งที่แล้วเลยที่มีก่อนจะมีการประชุมก็มีการคุยกันว่าน่าจะมีการลดกำลังการผลิตลดกำลังการผลิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมีข่าวในลักษณะนี้ปุ๊บราคาน้ำมันก็ซิกแซกขึ้นนะคะก็เลย2เซกเตอร์ใหญ่เนี่ยค่ะส่วนบรรยากาศของตลาดไม่ใช่แค่ดีเฉพาะวันนี้อย่างที่เรียนว่าดีมาสัก 3-4 วันละดังนั้นก็จะเห็นว่าหุ้นตัวกลางตัวเล็กตัวเล็กๆอะค่ะก็เริ่มมานักลงทุนเริ่มมีความกล้ามากขึ้นในการเก็งกำไรค่ะบรรยากาศของเซตก็เลยดูดีทีนี้ตอนนี้ค่ะหนักไปในทางไซด์เวย์อัพนิดๆหรืออาจจะไซด์เวย์ออกด้านข้างถ้าจะให้ดีเลยนะคะ1552ต้องทะลุให้ได้พูดไปเรื่อยก่อนนะตอนนี้ปอมไม่ได้ยินอะไรละค่ะได้ยินไหมคะคุณปอมฮัลโหล
ฮัลโหลค่ะพี่ปุ๋ยตอนนี้ปอมไม่ได้ยินอะไรเลยนะคะคือตอนนี้สายที่หูปอมมันคงขาดหรือมีปัญหาอะไรเมื่อกี้ยังได้ยินอยู่เลยตอนนี้แต่ว่าพี่ได้ยินคุณปอมชัดเลยนะคะยังชัดอยู่เลยเมื่อกี้กำลังพูดว่าโอเคค่ะพูดต่อเลยค่ะเมื่อสักครู่กำลังพูดว่าเซตอินเด็กซ์เนี่ยจะให้ดูดีเมื่อทะลุ1552ขึ้นไปตอนนี้บวก6ก็คือ1556ทะลุมาแล้วล่ะแต่ว่าระดับปิดเนี่ยต้องยืน1552ให้ได้ถ้าทะลุขึ้นไปได้ภาพเนี่ยจากไซด์เวย์ออกด้านข้างมันจะเป็นไซด์เวย์อัพอะค่ะซึ่งคิดว่าก็มีโอกาสสูงนะคะเพราะว่าถ้าดูเซตอินเด็กซ์บ้านเราในระยะตั้งแต่เดือน2เดือนเดือนครึ่งนะคะที่ผ่านมาในของเราอินดี้นะคือคนอื่นเขาขึ้นกันเราลงค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยมีโอกาสที่ว่าหลังจากเห็นผลประกอบการไตรมาส1กันแล้วผิดคาดกันไปแล้วปรับพอร์ตกันเรียบร้อยละตอนนี้ก็ตั้งหลักใหม่แนวโน้มก็น่าจะค่อยๆขยับขึ้นไปเรื่อยๆอะค่ะแต่อย่างที่เรียนว่าถ้าดูภาพระยะสั้นกันเราก็ดูเกณฑ์ที่1552นะถ้าทะลุขึ้นไปได้ก็ไซด์เวย์อัพค่ะแนวต้านเท่าไหร่นะคะพี่ปุ๋ยแนวต้านเนี่ยสำหรับตัวเซตอินเด็กซ์นี่เองเนี่ยมอง1560ค่ะเอาระยะใกล้ๆก่อนนะคะ1560แต่ว่าถ้าระยะกลางคือใช้เวลาเป็นเดือนหน่อยเนี่ยค่ะก็ยังกลับไปมองที่ 1,600 เหมือนเดิมแต่นั้นคือต้องใช้เวลาเลยเพราะตอนนี้อีก 4.1560 ละ ใช่ค่ะโอเคแล้วหุ้นแนะนำอีกนิดนึงมีคุณผู้ชมถามตัว T-Flex ด้วยนะพี่ปุ๋ยพอได้ไหมอะ T-Flex ไม่ได้มีลายเส้นใช่ไม่ได้เอาเซ็ต50ประเมินเซ็ต50ยังไงคะตัวเซ็ต50สัญญาณก็ดูโอเคถ้าเราไปดูตัวเลขลองช็อตของต่างชาตินะคะก่อนเคยมีรู้สึกจะปลายสัปดาห์ที่แล้วหรือต้นสัปดาห์นู้นมั้งคะที่ช็อต เยอะมากเลยแต่ในระยะหลังๆเนี่ยถ้าเราดูยอดช็อตเนี่ยเริ่มเบาบางมีลองเป็นบางวันและถ้าดูยอด year to date หมายความว่าตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยค่ะสัญญาณของต่างชาติค่อยๆดูดีขึ้นเรื่อยๆคือขายน้อยลงเรื่อยๆอะค่ะนะคะภาพของ Set Index ก็จะสอดคล้องไปด้วยเหมือนกันตัวอันนี้เอาจากบทวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์เราที่มีลายเส้นก็แล้วกันนะคะวันนี้ลงนักวิเคราะห์เขากลับมองลองเป็นหลักลองตัว S50M17 นะคะแล้วก็ทำกำไรแถว987 980นะคะมองอะไรนะคะลองใช่ไหมคะลองค่ะลองตัว S50M17 แล้วก็ทำกำไรแถว987ตอนนี้987อ่ะแล้วก็990แถวๆเนี้ยค่ะโอเคก็ขอให้ขยับปล่อยไปก่อนก็ประมาณขอให้ขึ้นไปสัก990อะไรอย่างงี้เนาะใช่เพราะว่าวันนี้เปิดมาก็เด้งเปิดแก๊ปขึ้นมาเลยเนี่ยก็990ขึ้นไปนะคะค่ะแต่ว่าถ้าจะตัดขาดทุนก็978ลงมา978ตัดขาดทุนนะคะคือแล้วรับที่เท่าไหร่คะสำหรับการลองสำหรับการลองก็985จริงๆมันก็เปิดกระโดดเนาะมันเปิดกระโดดนะสิค่ะก็ยังไม่ทำอะไรรอก็ขอให้พอมันเปิดกระโดดแล้วมันไปต่อที่990เนาะค่ะซึ่งตอนนี้เริ่มนิ่งอยู่ที่ 987.8 คือไปหายที่988ค่ะโอเคทีนี้กลับมาที่ตัวหุ้นนะคะที่คุณผู้ชมถามมาท่านแรกถามถึงตัวบ้านปูบ้านปูนะคะรับที่เท่าไหร่ดีคะแล้วก็อีกท่านนึงบอกว่าต้นทุนอยู่ที่18.13 บาทเนี่ยค่ะบ้านปูรับเท่าไหร่แถวนี้เลยค่ะเขากำลังสร้างฐานเนี่ยเห็นจากหลายวันที่ผ่านมาลงไปต่ำสุดก็คือ17.70 17.80 วันนี้แค่17.90เองก็คือสร้างฐานอยู่แถวนี้แล้วล่ะค่ะส่วนถ้าท่านที่ติดอยู่คือมีราคาสูงกว่านี้ถือได้ไม่ได้เป็นปัญหาบ้านปูที่หักหัวลงมานี่คือเป็นไปตามตัวผลประกอบการด้วยในไตรมาส1ซึ่งมี forex loss คือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเยอะถ้าไม่นับตรงนั้นเนี่ยกำไรปกติเขาดีมากเลยค่ะเพราะปีนี้เป็นปีของราคาถ่านหินปีที่แล้วแย่เลยลงขาลงเลยปีนี้ราคาถ่านหินเริ่มฟื้นละส่วนหุ้นเนี่ยที่ปักหัวลงในช่วงก่อนหน้านั้นนอกจากผลประกอบการไตรมาส1แล้วนะคะพอดีราคาถ่านหินก็ลงด้วยพอลงต่ำกว่า80ปุ๊บลูกทุกคนก็จะเทขายบ้านปูที่ต่ำกว่า80เหรียญต่อตันนั่นเป็นเพราะว่าพอหมดพายุเดบบี้อะค่ะราคาถ่านหินก็ลดการเก็งกำไรละเลิกเก็งกำไรละราคาก็เลยลงมาแต่ว่าทิศทางของถ่านหินในปีนี้ยังเป็นขึ้นนะคะยังเป็นทิศทางขาขึ้นเพราะปีที่แล้วราคาถ่านแย่มากก็ยังมีอยู่ยังถือได้แล้วก็ราคาพื้นฐานเนี่ยสิ้นปีนี้เรามอง24บาทจะด้วยซ้ำไปรับก็คือแถวนี้เลยล่ะค่ะค่ะก็ถ้ามีอยู่รอก่อนรอได้
ค่ะถ้าติดอยู่อ่ะถือไม่สมควรขายขาดทุนนะคะค่ะราคาหุ้นน่าจะค่อยๆรีบาวขึ้นมาตามพื้นฐานที่ควรจะเป็นส่วนถ้าไม่มี17.90 บาทซื้อได้ 17.80 บาทโลของวันนี้ก็ซื้อได้เป็นแนวรับนะคะโอเคส่วนถ้าจะดูแนวต้านใกล้ๆเนี่ยเอาสัก18.30 บาท 18.50 บาทอันนี้เป็นแนวต้านใกล้ๆแต่เราคิดว่าน่าจะผ่านได้อะค่ะค่ะอย่างนี้คนที่ต้นทุนประมาณ18 บาทนี่ก็ใกล้ๆกันนะไม่ต้องถัวหรอกค่ะถ้าผ่าน18.50 บาทตรงนี้ค่ะเราไปเจอกันอีกอาจจะไปติดคือตื้อๆแถว20 บาทอ่ะนิดนึงสักระยะหนึ่งค่ะโอเคอ่ะต่อนะคะบิวตี้บอกว่าสวยหรือยังสวยแล้วค่ะจริงๆงบในไตรมาส1ก่อนหน้านี้ที่ลงมาเยอะเนี่ยจะมีข่าวลืออะไรเต็มไปหมดเรื่องจีนเรื่องยอดขายปลอมเรื่องอะไรที่พูดกันในตลาดซึ่งไม่เป็นเรื่องจริงพอประกาศกำไรผลประกอบการในไตรมาส1ออกมาเนี่ยคนน่าจะคลายความกังวลละรายได้ก็โตปกติจริงๆถ้าไปดูกลุ่มค้าปลีกเนี่ยเซมสโตร์เซลยอดค้าปลีกยอดสาขาเดิมเนี่ยค่ะเขาติดลบกันหมดเลยแต่ว่าที่น่าแปลกใจคือพวกเครื่องสำอางเนี่ยค่ะกลับยังโตดีนะคะคุณปอมค่ะก็ผู้หญิงคงหยุดสวยไม่ได้แล้วจริงๆปอมยังต้องใช้ตลอดในแต่งหน้าเองเนี่ยต้องซื้อมาใช้ก็ Big C BJC อะไรพวกนี้ค่ะ Home Pro Global เนี่ยยอดขายสาขาเดิมเขาติดลบกันหมดเลยแต่มีเครื่องสำอางเนี่ยรายได้โตดีๆนะคะมาร์จิ้นก็โตดีเพราะฉะนั้นคนก็คลายความกังวลไปละแล้วก็เรื่องจีนอะไรนั้นก็ไม่เป็นความจริงก็น่าจะทำให้ราคาเนี่ยกลับสู่พื้นฐานตามที่ควรจะเป็นถ้าดูพื้นฐานของทางฟินแลนเซียเนี่ยเรามอง12.50 บาทนะคะตรงนี้ถ้าซื้อลงทุนระยะยาวก็ยังซื้อได้แต่ว่าถ้าจะเข้าไปซื้อแบบระยะสั้นๆเนี่ยค่ะก็คงรอย่อคือถ้าต่ำกว่า11น่าสนใจต่ำกว่า11นะคือ10.90 บาทอะไรเงี้ยต่ำกว่า11 บาทลงมาเงี้ยโอเคน่าสนใจเพราะเขาขึ้นมาหลายวันแล้วอะค่ะค่ะโอเคก็ถ้าอยากจะเข้าไปซื้อก็รอต่ำกว่า11ก่อนดีกว่าใช่ค่ะหรือว่าจะเก็งกำไร11แล้วก็ตั้ง 12.5 พอไหวไหมพอได้12อะไรเงี้ยค่ะประมาณ12เนาะ11กับ12โอเคได้ต่อมานะคะ SQ ค่ะยังไม่มีตัว SQ นะคะธุรกิจก็ทำเปิดหน้าเหมืองแล้วก็รายได้เขาค่อนข้างมั่นคงนะคะไม่ได้มีอะไรนะกลัวไม่ได้อะไรกับเศรษฐกิจเลยอะคือรายได้มั่นคงแนวรับก็5.85 บาทนะคะ5.85 บาทสำหรับตัว SQ ส่วนราคาพื้นฐานนะคะอยู่ที่6.50 บาทค่ะ6.50 บาทเป็นราคาพื้นฐานนะคะโอเคBPP BPP น่าลงทุนไหมคะตัวบ้านปูพาวเวอร์นะคะก็เป็นอีกตัวที่รายได้ไม่ได้รับผลจากเศรษฐกิจเนาะเขาก็ทำโรงไฟฟ้าแล้วก็จะมีผลกระทบก็คือในเรื่องของโรงไฟฟ้าเมื่อไหร่มีชัตดาวน์ใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนี้ยังไม่มีจะไปมีชัตดาวน์เยอะๆคือตอนไตรมาส4ที่ผลประกอบการจะชะลอนิดนึงส่วนถามว่ารับได้ไหมก็ราคาหุ้นก็สร้างฐานตรงนี้เลย23.80 บาท 23.70 บาทตรงเนี้ยค่ะรับได้นะคะแล้วก็ไปเจอกันอีกทีแถวๆประมาณอาจจะติดตรง25 บาทก่อน24.80 บาทถึง25เนี่ยอาจจะผ่านลำบากนิดนึงแต่ตรงเนี้ยค่ะซื้อได้โอเคซื้อตรงนี้ได้เลย23.80 บาทประมาณนี้ค่ะค่ะIFS ค่ะ IFS Capital ต้นทุน3.35 บาทค่ะตอนนี้3.32 บาทพอไหวไหมคะ3.32 บาทก็ยังมีโอกาสลุ้นนะคะสัก3.50 บาทค่ะประมาณ3.50 บาทก็แล้วกันยังพอมีลุ้นโอเคประมาณ3.50 บาทนั้นหนีเท่าไหร่ดีคะกันเอาไว้ก่อนสำหรับจุดถอยนะคะ3.30 บาทจริงๆไม่ค่อยได้ไกลจากตรงนี้เนาะ3.30 บาทเนาะโอเคค่ะหุ้นธนาคารอยากจะถือยาวถือตัวไหนดีคะหุ้นธนาคารถือยาวแหมจะบอกว่าจริงๆชอบทิสโก้เพราะปันผลดีแต่บังเอิญทิสโก้เนี่ยราคาหุ้นขึ้นมาเต็มมูลค่าละที่80 บาทเพราะนั้นเนี่ยเราเลือกจริงๆอย่างนี้ต้องเรียนอย่างนี้ถ้าถือยาวถือทิสโก้ได้แต่ไม่ใช่ราคานี้นะคะต้องรอย่อแต่สมมุติว่าอยากซื้อวันนี้เลยอยากซื้อเร็วๆนี้เลยไป KKP ก่อนได้
พราะว่าราคาหุ้นเขาพักฐานไปแล้วนะคะถ้าซื้อ KKP ตรงนี้ค่ะเราก็ไปรอลุ้นอีกทีประมาณ 71-72 บาทสำหรับตัว KKP โอเค KKP นะคะค่ะ KKP นี่คือซื้อเล่นสั้นหรือซื้อแค่ว่าสมมติอยากได้ทิสโก้แต่ตอนนี้ราคามันยังไม่ย่อเลยไป KKP ก่อนก็ได้เพราะว่าราคาหุ้นเขาแลกกาดแล้วขึ้นมาแถวๆ 71-72 เนี่ยเราขาย KKP นะคะแล้วก็หาจังหวะเข้าทิสโก้คือทิสโก้เนี่ยราคาพื้นฐานเรามอง80บาทเพราะนั้นให้เป้า80อย่างเงี้ยค่ะก็ต้องตั้งจุดซื้อให้มันถอยลงมากว่านั้นนะคะก็อาจจะสัก 75.6 ใช่ใช่ได้เพราะว่ากำไรของเขาเนี่ยปีนี้เขาตั้งสำรองลดจริงๆพวกแบงค์เช่าซื้อเนี่ยตั้งสำรองลดลงตั้งแต่ปีที่แล้วละมันก็เลยกำไรเนี่ยจะโตได้ไวกว่าแบงค์ใหญ่นะคะแล้วก็ในไตรมาส4เนี่ยเขาก็จะมีสแตนชาร์ตพอร์ตรายย่อยของ Standard Charter ที่เขาซื้อเนี่ยก็จะเอามารวมก็จะเห็นกำไรในไตรมาส4เนี่ยโตคือยกฐานกำไรขึ้นมาเลยอะค่ะอันนั้นเป็นสตอรี่ของตัวทิสโก้แล้วก็เป็นคนที่จ่ายปันผลดีนะคะส่วนอันนี้เล่าถึงทิสโก้นะแต่ว่าถ้าเราไปอยู่ในช่วงถ้าเราเริ่มเห็นงานประมูลนะคะถ้าเริ่มเห็นมีการประมูลรถไฟฟ้าสีนู้นสีนี้เริ่มเห็นเยอะแยะแล้วจะไปแบงค์ใหญ่เนี่ยไปเคแบงค์ตัวเดียวค่ะแบงค์อื่นไม่เอาถ้าเริ่มเห็นการประมูลไปเคแบงค์ค่ะถ้าเริ่มเห็นการประมูลจะรับเคแบงค์ที่เท่าไหร่คะตัวเคแบงค์นะคะจริงๆต่ำ190เนี่ยก็ซื้อได้ตรงนี้188ก็ซื้อได้นะคะแต่ถ้า188เนี่ยระยะสั้นๆอาจจะไปติดแถวๆสักประมาณยังไม่ถึง200อ่ะประมาณ197ก็จะเป็นไฮเดิมที่เป็นแนวต้านเขานะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงราคาพื้นฐานเนี่ยเรามอง240สิ้นปีอะค่ะโอเคอ่ะคือถ้างั้นมีช้อยส์ให้เลือกก็คือว่าคือทิสโก้เนี่ยจริงๆชอบแต่ว่ามันขึ้นมาเยอะแล้วคือราคาพื้นฐานให้ไว้80บาทรอย่อก่อนดีกว่าเนาะก็เลยอ่ะไปเล่นกับเกม KKP กันก่อน KKP ก็รับตรงนี้ได้แล้วก็แนวต้าน71หรือ72บาทนะคะแต่ถ้ามีเรื่องของการประมูลในเรื่องของกลุ่มธนาคารนะคะก็เนี่ย KBankจัดไปถ้าประมูลมานะคะถูกต้องโอเคอ่ะ Better World Green ค่ะต้นทุนบาท78ตอนนี้บาท87สลับเลขกันเลยสลับเลขปีกำไรอยู่อ่ะตัวนี้นะคะบาท87ก็ยังอยู่ในระยะสั้นๆยังพอลุ้นกลับขึ้นไปได้แต่อาจจะติดแถวๆบาท90นะคะต้องรอเป็นขยึกขยักแนวต้านข้างบนมันเยอะอะค่ะเพราะนั้นก็ต้องรอนิดนึงค่ะคือต้นทุนบาท78ก็ยังมีอัพไซด์อยู่คือออกก่อนดีไหมใช่ร้อยจริงๆบาท90เนี่ยออกก่อนก็ดีนะคุณปอเพราะบาท90คืออย่างที่บอกว่าแนวต้านข้างบนมันหลายเส้นมันกดเหลือเกินนะคะโอกาสจะแบบทะลุขึ้นไปเนี่ยมันเหนื่อยค่ะโอเครอสักบาท90ก่อนเนาะอย่าให้กำไรเป็นขาดทุนเนาะใช่ PL ค่ะพัทลาลีซิ่งยังไม่มีค่ะตอนนี้4บาท62รับได้ไหมคะ4บาท62ก็ขึ้นมาเป็นยังทิศทางเป็นขาขึ้นนะคะยังมีโอกาสไปต่อได้แถวๆประมาณ4บาท70ระยะใกล้ๆนี้นะคะ4บาท70ถ้าจะรับเนี่ยจริงๆมันมีส่วนต่างอยู่แค่8ตังค์เท่านั้นเองอ่ะ7 8ตังค์ก็อยากให้รอย่อค่ะสัก4บาท50ค่ะ4บาท50ก่อนเนาะแล้วก็แนวต้านเท่าไหร่คะแนวต้านถ้าระยะใกล้ๆก็4บาท70นะคะแต่ว่าถ้าทะลุได้เขาก็คงกลับไปแถวๆประมาณ5บาทที่เดิมค่ะโอเคค่ะ BCPG ต้นทุน14บาท20อยากจะขายแล้วตอนนี้14บาท30มันไปหา14บาท40แล้วต้นทุนเท่าไหร่นะคะ14 20ค่ะ14 20อาจจะติดตรงแถว14บาท50อีกทีนึงก็ต้านไว้14บาท50เนาะใช่ค่ะโอเคค่ะ TPI โพลีนยังไม่มีค่ะ TPI โพลีนค่ะตัวเนี้ยราคาพื้นฐานอยู่ที่เราทำเนี่ยอยู่ที่2บาท50นะคะส่วนถ้ายังไม่มีตรงเนี้ยก็รับได้เพราะว่าราคาหุ้นก็สร้างฐานตรงนี้ได้ดีละแล้วก็ต่างจากราคาพื้นฐานพอสมควรก็คือ2บาท26เนี่ยค่ะซื้อได้เลยนะคะโอเคแนวต้านก็2บาท50เป็นพื้นฐานด้วยค่ะค่ะ SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ยังไม่มีค่ะตอนนี้153บาทรับได้ไหมคะ153บาทเพิ่งขึ้นนะคะก็ถือว่าก็ใช้ได้ถ้าเทียบกันกับ K-Bank นี่ K-Bank ขึ้นไปก่อนพุ่งไปก่อนหลายวันละ SCB ก็เรียกว่าแลกกาดก็ยังพอเข้าได้สำหรับตัว SCB ที่ราคานี้เลยนะคะแล้วก็ไปต้านกันอีกทีที่ประมาณเดี๋ยวนะเขาเคยทำยอดเดิมแถวๆ158อะค่ะค่ะรับตรงนี้แล้วก็แนวต้าน158นะคะTK ทิติกรค่ะทิติกรนะคะก็เป็นไฟแนนซ์อีกตัวที่ก็น่าสนใจแต่ว่า
ราคาหุ้นหรือกำไรเองก็ตามจะค่อนข้างช้าๆคือไปเรื่อยๆอะค่ะตัว TK เนี่ยที่ตรงนี้แนวรับสัก10บาท50ตรงเนี้ยค่ะแล้วก็ไปต้านใกล้ๆ11บาทเท่านั้นเองยังแกว่งอยู่ในกรอบแคบๆตรงเนี้ยค่ะถ้าจะเลือกในกลุ่มไฟแนนซ์ด้วยกันคล้ายๆกันเนี่ยดิฉันกำลังมองตัว ASK ไม่ก็ธานีน่าจะให้รีเทิร์นน่าจะดีกว่าไม่ธานีก็ ASK ค่ะอ่ะธานีตอนนี้5บาท80รับที่เท่าไหร่คะตัวธานี5บาท80ก็ถอยมาแถวๆประมาณ5บาท60นะคะแล้วก็แนวต้านอีกที6บาท6บาท10ค่ะโอเคแล้วก็เมื่อกี้ ASK ค่ะ ASK เนี่ยอยู่แถวนี้แล้วค่ะ20บาท90เนี่ยก็ใช้ได้ละก็เพิ่งขยับขึ้นมาเท่านั้นเอง20บาท80 20บาท90ก็รับได้แล้วก็21บาท50เนี่ยเป็นแนวต้านใกล้ๆนะคะโอเคค่ะ TACC ต้นทุน9บาทค่ะตอนนี้6บาท25อ๋อราคาหุ้นจริงๆกำไรไม่ได้แย่นะคะแต่ราคาหุ้นนี่คือถูกขายเข้าใจว่าก็คือเป็นตัวคือถ้าบอกว่าต้องขายตัวไหนที่ PE แพงก็ตัวนี้ PE สูงนะคะแต่ PE สูงเนี่ยเป็นเพราะว่ากำไรเขาตามไม่ทันคือกำไรเนี่ยมาแน่แต่มันมาไม่ทันกับความคาดหวังก็เลยทำให้PE สูงก็ราคาหุ้นก็เลยถูกปรับพอร์ตลงมาซะขนาดนี้ซึ่งตรงนี้ค่ะถือเป็น PE เนี่ย20เท่า20เท่าสำหรับตัว TACC คือถูกมากเลยนะคะถูกสุดในชีวิตที่เขาเข้ามาแล้วก็กำไรในไตรมาส2เมื่อสักครู่ต้นทุนเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยคือขาดทุนเยอะไม่ขายค่ะตรงนี้รอกลับขึ้นไปใหม่แต่เราก็ไม่น่าจะรอนานเท่าไหร่ถ้าเทียบกับตัว PE สูงอื่นๆเนื่องจากว่าตอนนี้เราอยู่ไตรมาส2ไตรมาส2นี่เป็นพีคซีซั่นของเขาเลยเป็นช่วงหน้าร้อนเนี่ยพวกเครื่องดื่มเย็นเนี่ยค่ะจะขายได้ดีมากร้านเซเว่นเนี่ยคนเข้าเยอะก็ช่วงไตรมาส2เนี่ยแหละคืออย่าให้ฝนตกละกันนะก็ไตรมาส2เนี่ยเป็นไตรมาสที่ดีนอกเหนือจากตามฤดูกาลแล้วเนี่ยค่ะไอ้โถกดเครื่องดื่มเย็นเนี่ยปกติเขาได้ขายได้ใน2ใน4โถแต่พอหน้าร้อนเนี่ยเขาจะขายหมดคนเดียวเลย4โถรวดค่ะรายได้เขาก็จะดีที่สุดเลยในช่วงไตรมาส2ซึ่งนักวิเคราะห์ก็คุยกับบริษัทบ่อยมากเลยเดือน4ก็ดีเดือน5ก็ดีขึ้นค่ะราคาพื้นฐานเนี่ยเราไม่ได้ปรับเลยนะคะยังมอง11บาทเหมือนเดิมเลยโอเคถ้างั้นก็ต้นทุนตั้ง9บาทถั่วได้ไหมอ่ะอ๋อถั่วได้ คือถ้าไม่มีก็ซื้อได้หรือว่า ถ้ามีอยู่แล้วตรงนี้ค่ะก็ถั่วได้แถวๆนี้เลยเพราะเขาขึ้นมาจากต่ำ6อะค่ะ5บาทรู้สึกรอบนี้จะลงไปโลสุด5บาท70อะค่ะถ้าตรงนั้นถั่วไม่ทันก็แถวเนี้ยเพิ่งเริ่มขึ้นด้วยซ้ำไป6บาท30ได้นะคะอาจจะไปติดอีกทีแถว7บาทนิดๆ7บาท50อะไรอย่างเงี้ยค่ะ okay. ไม่เป็นไรก็รอผลประกอบการออกมาลองถวนดูแล้วกันนะคะเมื่อกี้เหมือนได้ยินฝนตกอยู่ข้างนอกเลยพอพี่ปุ๋ยบอกว่าฝนจะตกแล้วกันฝนจะตกแล้วกันหมายถึงฤดูฝนเอาสักไตรมาส3แล้วอย่าเพิ่งมาเร็วนักนะ แต่จริงๆอย่างเป็นทางการก็เราก็เริ่มเข้าฤดูฝนแล้วเนาะอ่ะตัวต่อมาสยามแก๊สค่ะต้นทุน12บาท80ต่อไหมไปต่อไหมยังตื้อๆอยู่แถวนี้ราคา13บาทแล้วเขาไปทำไฮแถววันก่อน13บาท30เนาะแล้วก็ปรับลงมาค่ะระยะนี้ยังไม่ได้คือยังไม่เลือกข้างเลยว่าจะขึ้นจะลงแกว่งออกข้างๆมากกว่านะคะก็ผลประกอบการที่ผ่านมาก็ออกมาดีเพราะว่าราคาก๊าซลอยตัวนะคะอันนี้ราคาหุ้นถ้าดูจากบทวิเคราะห์ที่อื่นๆใน settrade.com อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงต้องรออีกสักระยะเลยสมมุติถ้าจะเล่นสั้นนะคะประมาณ13บาทหรือ13บาท30ออกก่อนโอเคแล้วลงมาแล้วรับใหม่โอเคอ่ะเสนาต้นทุน4บาท10ค่ะตอนนี้3บาท66ค่ะเสนาปันผลก็ดีผลประกอบการก็ดีเพียงแต่ภาพอุตสาหกรรมโดยรวมในไตรมาส1ของกลุ่มบ้านกลุ่มคอนโดเนี่ยยังไม่โอเคเลยนะคะแต่ว่าถ้ามีอยู่ก็ระยะยาวรับปันผลได้เห็นเขาจ่ายปันผลปีละ 5% ขึ้นไปค่ะ 4-5% ขึ้นไปนะส่วนราคาหุ้นตรงนี้ก็คงแกว่งอยู่ข้างๆแนวโน้มจะออกข้างๆแต่มีโอกาสที่จะขึ้นเพราะว่าเขาลงมาต่ำแล้วอะค่ะแล้วก็ถ้าไปขึ้นไปข้างบนเนี่ยติดอีกทีก็ประมาณแถวๆ3บาท85 3บาท86แค่นั้นเองแล้วคือต้นทุนต้อง4บาท10อะค่ะ4บาท10ก็ไม่น่าเป็นปัญหาเพียงแต่ว่าใช้เวลาหน่อยอาจจะใช้ระยะเวลาเป็นเดือนนะคะ 2-3 เดือนนะคะถั่วเฉลี่ยต้นทุนได้ใช่ไหมคะ
ถัวเฉลี่ยต้นทุนได้ค่ะตรง 3.66 ตรงนี้โอเคจะได้ต้นทุนลดต่ำลงมาหน่อยเนาะจะได้สบายใจ BTW BT Wealth นะคะต้นทุน 3.82 ตอนนี้ 3.86 ค่ะโอ้ยวิ่ง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 3วันเลยก็เอาเป็นว่ารอคือรอจ้องจะขายอ่ะคือไม่ได้ซื้อเพิ่มถ้าราคาหุ้นขึ้นกันขนาดนี้เนาะรอจ้องจะขายคิดว่าคงติดแถวแถว4 บาทคือมันเหมือนเป็นหุ้นลักษณะนี้เหมือนเป็นแบบแนวต้านทางจิตวิทยาทุกๆแบบตัวเลขกลมๆอะค่ะ4 บาทอาจจะยังลำบากหน่อยก็แถวแถวคือจ้องไว้แถวแถว3.90 ก็แล้วกันโอเค3.90 จ้องไว้ก่อนนะนี่เมื่อเช้าไปไฮ3.88ไงค่ะเอออ่ะAS ค่ะ Asia Soft ยังไม่มีค่ะรับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้2.78Asia Soft จริงๆคือจำเป็นต้องรับไหมจะบอกว่าธุรกิจเนี่ยไม่ต้องปรับตัวเยอะอะค่ะทำเกมนะคะทำเกมและเกมออนไลน์แต่ว่าถ้าจะเอาแบบกรอบสั้นๆเนี่ยกรอบสั้นๆของเขาก็จะอยู่สักประมาณ2.60ถึง2.80อยู่ในกรอบแคบๆตรงนี้ค่ะแต่ภาพโดยรวมกลับไม่ค่อยแนะนำไม่แนะนำนะแต่ถ้าจะเก็งกำไรก็แค่เนี้ย2.60ถึง2.80นะคะ ECF ค่ะ ECF ยังไม่มีค่ะตัว ECF นะคะก็โอ้ขึ้นมาแรงอันนี้ต้องรอถอยเพราะคนอื่นก็มีต้นทุนต่ำกว่าเราคนเยอะนะคะยังไม่น่าเลยค่ะตัวไหนที่ขึ้นมาแรงๆเขียวๆเนี่ยยังไม่น่าสนใจเลยภาพตลาดต้องบอกว่าอย่างนี้ภาพตลาดที่เมื่อสักครู่เราบอกว่าเออดูดีขึ้นนะแต่ดูดีในที่นี้ก็ไม่ได้แบบจะขึ้นแบบรีบขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการซื้อหุ้นเนี่ยไม่ต้องรีบร้อนคือรอย่ออะไรอย่างเงี้ยซื้อต่อราคาได้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบรรยากาศที่ตลาดเนี่ยค่อยๆขยับขึ้นแต่ถ้าตัวไหนหุ้นขึ้นแรงๆเนี่ยเราก็ยังไม่เอาดีกว่าเนี่ยอยากให้มองด้านซ้ายเนี่ยเห็นเป็นแท่งเทียนแดงคราวที่แล้วที่ลงมานี่แค่วันเดียวปื๊ดเนี่ยเท่ากับการขึ้นของรอบเนี่ยหลายวันสี่วันติดหลายวันมากเลยแต่วันนั้นแค่รอบเดียวลงมาขนาดนั้นเลยก็ระวังแล้วกันจัดๆอย่างนี้เนาะเขียวจัดๆอย่างเงี้ยค่ะถ้าคุณปอมเองคุณปอมก็ดูหุ้นเยอะก็จะไม่ปอมก็ยังไม่กล้าถ้าเกิดยังแท่งข้างล่างตรงนี้เนี่ยแถวๆนี้ยังพอลุ้นเนาะใช่ยังพอมีลุ้นแบบเสี่ยงๆนะคะแต่ว่าถ้าขึ้นมาเขียวจัดๆเป็นแท่งเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะไม่เราจะซื้อตอนแดงแล้วเราไปขายตอนเขียวเนาะเราไม่ทำกลับกันค่ะนี่รอบที่แล้วที่ตอนที่วันตกวันสุดท้ายเนี่ยก่อนที่มันเกือบคลิกที่ตกแท่งใหญ่สุดเนี่ยหายอยู่ที่3.58กลัวจะถึงแค่นั้นจังเลยเนี่ยใช่ก็ค่ะหรือว่าย้อนไปก่อน3.58ก่อนหน้านั้นนั่นก็ติดแถว3.70ใช่เนี่ยอยู่แค่เนี้ยชนมา2รอบแล้วมันก็ร่วงเลยค่ะอาจจะขึ้นไป3.70ก็เอาเป็นว่าเราไม่แนะนำนักลงทุนให้เสี่ยงดีกว่าเนาะอย่าดีกว่าคุณผู้ชมเลี่ยงได้ก็เลี่ยงเถอะอ่ะ BDMS เข้าได้ไหมคะ BDMS เหรอคะถ้าเข้าเนี่ยจะเป็นแค่รีบาวนะจะมองแค่รีบาวคือจากตรงเนี้ยค่ะจะมองอยู่แค่ประมาณรีบาวในที่นี้ก็ไม่เสถียรด้วยอ่ะประมาณ19บาทเองอ่ะ19ถึง19.50คือ50ตังค์กับบาทนึงอ่ะแต่ว่าถ้าในกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยตัว BDMS จะเป็นตัวที่พี่เลือกเป็นตัวสุดท้ายเลยเนื่องจากว่าไม่ใช่ไม่ดีนะคะที่เขาไปลงทุนสร้างศูนย์ Wellness อะไรที่ปาร์คเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากเป็นอะไรที่แบบจับกับกระแสเลยอ่ะเพียงแต่ว่าการลงทุนใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยค่ะกำไรก็จะต้องพักฐานอยู่แล้วเหมือนเราเห็นนี่เลยการประมูลมันเหมือนนึกถึง The World Medical Center ของ BCH ถูกต้องใช้เวลาต้อง5ปีกว่าจะคืนทุนหรือว่าอย่างกลุ่มสื่อสารเนี่ยเราเห็นว่ากลุ่มสื่อสารกลุ่มพวกมือถือเนี่ยค่ะโอ้ยังไงโทรศัพท์ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นแต่พอเขาประมูลปีที่แล้วอ่ะเขาประมูลคลื่น 4G แล้วแบบหมดไปเป็นแสนๆล้านเนี่ยกำไรเขาก็หดตัวก็ทนไม่ไหวเหมือนกันทั้งที่มันเป็นสิ่งจำเป็นเพราะนั้นเช่นเดียวกัน BDMS เนี่ยค่ะผ่านไปสักเอาเป็นว่าครึ่งปีหนึ่งแล้วเราค่อยมาดูเขาดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างงั้นอย่าเพิ่งใจเย็นๆค่ะเนาะแล้วก็ถ้าพูดถึงกลุ่มโรงพยาบาลนะคะโดยรวมเนี่ย
ภาพปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นว่าถ้าสมมุติว่าเป็นกองทุนหรือเป็นนักลงทุนรายใหญ่ที่จะเล่นเป็นลักษณะว่าเซกเตอร์โรเทชันคือว่าช่วงนี้ต้องลงทุนกลุ่มไหนดีกลุ่มโรงพยาบาลจะเป็นกลุ่มที่เขาไม่เลือกในระยะนี้เนื่องจากว่า1 PE แพงถึงแม้ราคาหุ้นจะปรับมาแล้ว2ก็คือว่ารายได้ด้วยค่ะรายได้ในไตรมาส1ที่ผิดหวังมากนี่มาจากผลประกอบกำไรเนี่ยที่น่าผิดหวังมากมาจากรายได้นะบรรทัดบนคือสังเกตว่าเศรษฐกิจยังซึมๆเซาๆยังไม่ค่อยดีแบบชัดเจนนี่คนจะแข็งแรงทันทีเลย คนไม่ค่อยไปหาหมอละรายได้ก็แล้วเขากลุ่มโรงพยาบาลเป็นกลุ่มที่เป็นธุรกิจที่มีต้นทุนคงที่สูง เพราะฉะนั้นถ้ารายได้ลด gross margin จะยิ่งลดเยอะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามดิฉันเองเนี่ยนะถึงแม้ว่าบ้านเราจะเป็น aging society ลักษณะธุรกิจจะเป็น defensive ลงได้เหมือนกันแต่อย่าพึ่งในช่วงนี้ชะลอไปก่อนเพราะว่าคือเราบอกว่าเป็นโรงพยาบาลเป็นกลุ่มที่ดีแต่คนอื่นเขาไม่เล่นกับเรา มันก็จะขึ้นช้าหน่อยค่ะเพราะงั้นอย่าเพิ่งเล่นนะคะALT ค่ะมีถามมา2ท่านนะคะขาขึ้นหรือยังรับได้หรือยังยังไม่มีALT ถ้ายังไม่มีอยากให้มองไปตัวอื่นเลยไอเทลก็ได้หรือตัวอื่นไปเลยขอแซวนิดนึงเธอคุณสวท่านถามมาเยอะถามตัวนี้ทุกวันเลยอะถามคำถามเดียวกันด้วยขาขึ้นหรือยังอยากสงสัยชอบมากคืออย่างนี้ค่ะกระทั่งเราเองเนี่ยเราเอาหุ้นตัวนี้เข้าตลาดแล้วก็ก่อนหน้านี้เราก็ชอบตัวธุรกิจดีขึ้นคือตัวภาพของธุรกิจดีละเพียงแต่ว่ารายได้ของเขาเนี่ยทำไม่ได้เข้าเป้าเลยอย่างไตรมาส1เนี่ยค่ะกำไรออกมาแค่30ล้านจากปกติที่ควรจะสัก60ล้านขึ้นต่อไตรมาสแต่กำไรเนี่ยเหลืออยู่แค่30ล้านคือแผ่วตั้งแต่บรรทัดรายได้เลยที่กำไรแผ่วขนาดนี้เนี่ยเพราะว่ารายได้เนี่ยหายไปเป็น 50% นะคะเพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนักวิเคราะห์ต้องปรับประมาณการกำไรทั้งปีแล้วเพราะไตรมาส1มันพลาดเป้าพอปรับกำไรลงปุ๊บราคา target price มันก็เปลี่ยนมันก็ปรับลงไปด้วยต่อให้ไตรมาส2 3 4ผลประกอบการจะค่อยๆดีขึ้นยังไงก็ตามนะคะแต่ธุรกิจเนี้ยก็มีคู่แข่งเยอะเหมือนกันแล้วก็เป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีทีนี้ถ้าสร้างของขึ้นมาแล้วต้องให้ได้ลูกค้าเร็วๆถ้าไม่ได้เร็วของที่สร้างมาดีไม่ดีอาจจะเขาเรียกอะไรนะมันล้าสมัยไปแล้วก็เป็นไปได้ตัว ALT เนี่ยนักวิเคราะห์เราปรับกำไรลงปรับราคาพื้นฐานลงเหลือแค่6บาทเองอะค่ะใช่งั้นอย่าเพิ่งไปยุ่งเลยเนาะไม่เลยค่ะไม่เอาเลยค่ะเสียงพี่ปุ๋ยแข็งมากเลยนะตอนนี้ คือแบบย้ำชัดเจนเปลี่ยนคำถามได้แล้วนะคะคุณสวขออภัยอย่าโกรธกันนะแซวต่อมา FN ค่ะ FN 5.85 ตอนนี้ 5.85 ตัว FN Outlet ใช่ไหมคะค่ะต้นทุน 5.85 ตรงนี้เลยค่ะ 5.85 ก็ปล่อยเลยค่ะรอเขาค่อยๆรีบาวนะคะก็อาจจะใช้เวลาหน่อยไปถึง7บาทแต่ถ้าเอาใกล้ๆก็สักประมาณ6.50 แถวนี้ค่ะตัว FN เนี่ยผลประกอบการเขาออกมาน่าผิดหวังก็จริงแต่ราคาหุ้นก็ลงมาสะท้อนเยอะมากแล้วถึงตอน5.50นี่แถวๆประมาณใกล้ๆกับราคาวันแรกๆของ IPO อ่ะคือไม่มีใครต้นทุนต่ำกว่าแถวๆนี้ละนะคะเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นข้อดีแล้วก็ค่อยๆฟื้นแต่ที่บอกว่าการฟื้นต้องใช้เวลาอย่าง7บาทเนี่ยต้องใช้เวลาเนื่องจากว่าไตรมาส2นะคะเดือน4ค่อยๆดีขึ้นแต่ว่าเซมตัวเซลล์คือตัวยอดขายสาขาเดิมก็ยังติดลบถ้าเทียบกับเมษาของปีที่แล้วเดือนพฤษภาก็ค่อยๆดีขึ้นคือติดลบน้อยลงค่อยๆดีขึ้นคือค่อยๆใช้เวลาคือช่วงต้นปีอย่างเงี้ยค่ะช่วงต้นปีมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยกำลังซื้อบ้านเราเนี่ยมันคนอาจจะไม่ค่อยมีอารมณ์ในการจับจ่ายใช้สอยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อที่1ข้อที่2ก็คือว่าสาขาของ FN เนี่ยเขาไม่ใช่ธุรกิจแบบที่มีสาขาเยอะแยะ 7-Eleven หรือ Big C หรือ Macro แบบเนี้ยแต่เขาเป็นสาขาค่อนข้างอยู่ในจุดท่องเที่ยวพอคนไม่ได้ไปท่องเที่ยวไม่ได้ไปจับจ่ายใช้สอยหรือว่าคือไม่ได้เป็นสถานที่ที่คนตั้งใจขับรถไปเพื่อที่จะซื้อของมันก็เลยทำให้พอรายได้เขาแผ่วลงไปเขาก็ยิ่งจัดโปรโมชั่นพอจัดโปรโมชั่นเนี่ยรายได้ก็เลยยิ่งลดแต่ตอนนี้สถานการณ์ค่อยๆดีขึ้นแล้วค่ะแต่เดือน4ค่อยๆดีขึ้นเดือน5ค่อยๆดีขึ้นแบบช้าๆนะคะก็เอาเป็นว่าติดอยู่แถวๆ7บาทหมายถึงแนวต้านไกลๆอยู่ตรงแถวๆ7บาทค่ะก็รอหน่อยโอเคแต่ตรงนี้ก็ปลอดภัยแล้วล่ะถ้าใครยังไม่มีก็รับตรงนี้ก็ได้ด้วยได้ค่ะเพราะว่าทุนนี่ก็ต่ำมากหมายถึงว่าราคาหุ้นเนี่ยค่ะโอเคPTG
ต้นทุน20บาทถือต่อไหมอีกท่านนึงบอกว่ายังไม่มีเข้าได้ไหม20บาทยังพอมีลุ้นหรือว่าถ้ายังไม่มีเนี่ย19บาท30ก็ดูจะสร้างฐานได้นะคะก็ยังพอมีลุ้นที่แถวๆราคานี้เลยแต่ว่าถ้าขึ้นไปก็ยังติดแถวๆมีทุกตอนเลยตั้งแต่20 21แล้วก็22นี่น่าจะติดอยู่เยอะหน่อยไม่ถึงว่าเป็นแนวต้านที่แข็งแรงก็แถวๆ22บาทเนี่ยค่ะก็ที่บอกว่าให้เล่นเป็นลักษณะของการซื้อแค่หวังรีบาวหรือว่าหวังเก็งกำไรเนื่องจากว่าอย่าไปติดกับภาพเดิมที่ราคาหุ้นเขาเคยไป30บาทเนี่ยมันตกมาเยอะมันควรจะกลับไป30บาทไม่ได้ต้องดูธุรกิจและดูผลประกอบการปีที่แล้วที่ขึ้นไป30บาทเนี่ยเข้าใจได้เพราะว่าพอได้สตังจาก IPO ปั๊บก็ขยายปั๊มใช่ไหมคะขยายเยอะมากรายได้ก็เยอะโตกำไรก็จะโตเยอะมากแต่ตอนนี้พื้นที่ในการที่จะขยายปั๊มต่อเนี่ยมันไม่ค่อยมีแล้วอะค่ะเราขับไปต่างจังหวัดเราจะเห็นปั๊ม PT เนี่ยเยอะมากโอกาสที่จะสร้างปั๊มเพิ่มและทำให้รายได้โตเยอะไปกว่าเดิมเนี่ยมันไม่ใช่คือรายได้กับกำไรยังโตอยู่แต่ growth ตัวเปอร์เซ็นต์ growth เนี่ยค่ะมันไม่สามารถเทียบปีที่แล้วได้เลยราคาหุ้นก็เลยจะถอยลงมาถ้าเราบอกว่าจะต้องไปซื้อ growth stock ตัวไหนก็คนอาจจะไม่ได้มอง PTT เป็น growth stock ของปีที่แล้วแต่ไม่ใช่ปีนี้ค่ะก็คือว่าแนวต้านก็22บาทใช่ค่ะถ้าจะเข้ารับตรงนี้ได้เลยไหมคะ19บาท30ได้ค่ะคุณปอมตรงนี้ก็เป็นแนวรับพอดี19บาท10ถึง19บาท30เนี่ยค่ะค่ะเซเป้ถามมา2ท่านบอกว่า30บาทเข้าได้แล้วก็อีกท่านบอกว่าเข้าได้ไหมต้นทุนใน30บาทอีกท่านนึงวันนี้23บาท90ได้แต่จะเป็นเพราะว่าเขาฟื้นมาหลายวันเราก็จะรอย่อหน่อยสัก23บาท50 23บาท60นะคะแล้วก็อาจจะไปติดแนวต้านอีกทีแถวๆประมาณ26บาทสำหรับตัวเซเป้ค่ะโอเคก็คือรับได้เนาะแต่ว่าคนที่เขาต้นทุนอยู่30บาทนี่แหละคะคนที่ต้นทุน30บาทเนี่ยประมาณ23บาทจริงๆก็ถัวได้นะคะ23บาท50 23บาท60นี่ก็ถัวได้ okay. เพราะว่าถ้าจะให้ขึ้นไปถึง30บาทเลยเนี่ยเราคิดว่าอาจจะต้องเหนื่อยไกลอ่ะเหนื่อยดูไกลมากดูไกล อ่ะ WHA ค่ะมี2ท่านถามเข้ามาต้นทุน3บาท14กับ3บาท10ค่ะ3บาท14กับ3บาท10ยังมีโอกาสนะคะเพราะว่าแนวต้านหลักๆจะอยู่3บาท16เลยที่เขาเคยไปทำไฮแถวๆรอบก่อนหน้านี้ก็ยังรอได้ค่ะค่ะคุณผู้ชมสยามแก๊สถามให้แล้วนะคะที่ต้นทุน12บาท80อะค่ะก็แนวต้าน13บาทกับ13บาท30นะคะ LIT ค่ะ11บาท40จะขายหรือว่าจะถือดีคะตอนนี้11บาท80ยังมีกำไรอยู่นะคะราคาหุ้นอาจจะพักฐานแล้วพักฐานเสร็จอาจจะลงมานิดหน่อยคือจะบอกว่าจริงๆอยากให้ถือเพราะว่าถ้าขายตรงนี้ได้กำไรอยู่แค่40ตังค์เท่านั้นเองนะคะก็เพราะว่าราคาพื้นฐานเนี่ยนักวิเคราะห์เรามองไว้ต้อง13บาทนะคะโอ้ถือต่อไปทนถือต่อไปก่อนไตรมาส2ก็กำไรก็ดีอาจจะแผ่วจากไตรมาส1นิดเดียวเพราะว่ามันมีวันหยุดเยอะแต่ดีไม่ดีมีลุ้นว่าจะทำนิวไฮต่อเนื่องทุกไตรมาสจะด้วยซ้ำไปไตรมาส2 3 4คืองานเขาเยอะจริงงานเยอะในที่นี้คืองานลูกค้าของเขาเนี่ยลูกค้าของลูกค้าอีกทีเนี่ยไม่เราไม่ต้องรองานประมูลใหญ่สำหรับตัวลิสต์อินเนี่ยไม่ได้รองานใหญ่ขนาดงานรถไฟฟ้าหรืออะไรแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยตั้งแต่ที่ผ่านมาเนี่ยจะมีงานสร้างฝายสร้างเขื่อนสร้างคูน้ำสร้างอะไรพวกนี้ค่ะ อันนี้ก็เป็นลูกค้าของลูกค้าลิสต์อินทั้งนั้นเลยกำไรเขาก็ถึงได้ทำนิวไฮมาหลายไตรมาสติดแล้วค่ะยังมีโอกาสที่จะไปต่อได้ค่ะใครยังไม่มีอยากจะรับราคาพี่ปุ๋ยใครยังไม่มีอยากจะรับสำหรับตัวลิสต์อินนะคะมอง11บาท50ค่ะรอหน่อยแล้วกันเขาขึ้นมาหลายวันก็11บาท50อันนี้น่าสนใจแล้วถ้าเป็นขาขึ้นของเขาก็ไปดูตัววอลเลนด้วยเนาะเวลาขึ้นก็จะขึ้นได้ดีกว่าค่ะโอเคอ่ะ RS ต้นทุน9บาท50ค่ะตอนนี้9บาท55ไปต่อไหมคะถือได้ค่ะตัว RS น่าสนใจแล้วก็จะสังเกตว่าไตรมาส1เนี่ยผลประกอบการของพวกทีวีดิจิตอลฟื้นหมดเลยแต่บางคนก็อาจจะบอกว่าเป็นดีเลย์เอฟเฟคเพราะว่าไตรมาส4ปีที่แล้วเนี่ยโฆษณากันไม่ได้เลย1เดือนก็ขาดทุนกันหมดแล้วก็ไตรมาส1เนี่ยกลับมากำไรกันหมดฟื้นของ RS เขามีอีกแรงส่งนึงก็คือธุรกิจบิวตี้อะค่ะธุรกิจขายเครื่องสำอางขายพวกครีมต่างๆครีมบำรุงอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยโตได้ดีเลยทีเดียวอ่ะที่เห็นมาแบบโตได้ก้าวกระโดดเลยราคาพื้นฐานเรามอง10บาท80ค่ะทนต่อไปก่อนเนา
Better World Green BWG ต้นทุนบาท78เอ๊ะเหมือนเราถามไปหรือยังถามแล้วถามแล้วเอาผ่านเพราะราคาเดียวกันเลยขออภัยคืออาจจะจดซ้ำ Big Camera ค่ะต้นทุน5บาทค่ะBig Camera ก็5บาทก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรยังมองยังโอเคยังราคาหุ้นปรับลงมาแล้วแล้วค่อยๆซิกแซกขึ้นนะคะจากนี้ก็มองว่าน่าจะขึ้นต่อส่วนแนวต้านเนี่ยก็คงจะอยู่ที่ตรงต้นทุน5บาทพอดีนะคะถ้าดูจากกราฟแต่ถ้าดูจากราคาพื้นฐานที่เรามองไกลกว่านั้นสำหรับตัว Big Camera นะคะมองไว้6บาท90ค่ะสิ้นปีตัวกล้องก็ยังขายดีกล้อง mirrorless เนี้ยถึงแม้ว่าระยะหลังๆมีแบรนด์ต่างๆเนี่ยมาทำกล้องเยอะขึ้นแต่อย่าลืมว่าบิ๊กเขาเป็นคนขายเขาไม่ได้เป็นคนผลิตกล้องเขาเป็นร้านค้าแล้วก็เอากล้องยี่ห้อต่างๆมาขายยิ่งมีคนผลิตกล้อง mirrorless ดีมีการแข่งขันเยอะกลับสร้างยอดขายให้เขาได้ดีค่ะโอเค BTS ค่ะ8บาท49ขอแนวต้านตอนนี้8บาท35ชนอยู่ตรงเนี้ยหลายวันแล้วอะแนวตะใช่ค่ะก็ถ้าใกล้ๆก็จะเป็น8บาท45อย่างที่คุณปอมบอกแต่ถ้าไปไกลอีกหน่อยก็ติดตรง8บาท55อยู่ดีแต่แนวโน้มดูแล้วคงจะไซด์เวย์ออกข้างๆนะคะกรอบก็อยู่ตรงเนี้ยค่ะ8บาท30 8บาท50นะคะยังไม่ได้มีทิศทางไปไหนกับถ้าดูอย่างนี้ลักษณะจะเหมือนกับเบมเลยตรงที่ว่าก็น่าจะออกด้านข้างผลประกอบการก็เหมือนกันก็มีกำไรแต่กำไรแบบออกข้างๆคือจะไปคนจะกลับมาเล่น2ตัวนี้ BTS กับ BM อีกทีก็คือเมื่อเราได้เห็นใช่การประมูลรถไฟฟ้าแต่ต้องบอกว่าการประมูลรถไฟฟ้านี่เขาจะมีประมูล2ขยักขยักแรกเนี่ยจะเป็นประมูลคนก่อสร้างก่อนคนก่อสร้างก็คือพวกรับเหมาอะค่ะ CK ITD อันนั้นไปแข่งกันแล้วพอได้คนรับเหมาไปแล้วจะต้องทิ้งระยะอีกสักนิดนึงครึ่งปีหรือปีนึงถึงจะไปประมูลคนเดินรถพอคนเดินรถเนี่ยแหละไม่ BTS ก็ BEM เป็น2คนนี้ที่เป็นคู่แข่งกันราคาหุ้นถึงจะมีสีสันอีกทีในช่วงนั้นค่ะทีนี้ในช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยมีประมูลสีส้มสายสีส้มสายอะไรไปแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นจะประมูลคนที่เป็นคนเดินรถโอเปอเรเตอร์เดินรถอีกทีก็ประมาณช่วงปลายปีนี้ค่ะค่ะทีนี้ต้นทุนเนี่ย8บาท50โดยประมาณนี่แหละเนี่ยก็อยู่เป็นอัน8บาท50ก็จะเป็นแนวต้านเลยก็ถั่วก่อนไหมอะคะมันจะถั่วเสร็จแล้วมันจะได้ไม่กี่สตางค์อะคะก็ยังดีกว่าติดอย่างนี้นะถ้าอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าถ้าอย่างนั้นก็ได้เพราะว่า8บาท30ตรงนี้ก็เป็นแนวรับแล้วค่ะ8บาท30โอเคคุณผู้ชมลองชั่งน้ำหนักดูนะว่าจะถั่วดีไหมหรือว่าจะรอดีเพราะว่าแนวต้านก็ประมาณ8บาท50ก็ใกล้ๆต้นทุนด้วยทีนี้ให้เลือกระหว่าง IRPC กับกันกุลพี่ปุ๋ยเลือกตัวไหนคะ IRPC ค่ะมอง IRPC เลยเหตุเพราะว่ากำไรในไตรมาส1ออกมาเนี่ย เป็นไตรมาสที่ต่ำที่สุดละนะคะหลังจากนี้กำไรจะค่อยๆฟื้นละเพราะว่าโครงการ UHV ที่เป็นโครงการสร้างคือผลิตของที่มันมี value add มากขึ้นขายของได้แพงขึ้นมาจิ้นดีขึ้นเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ไตรมาส2เป็นต้นไปละเพราะฉะนั้นกำไรของเขาก็จะเป็นทิศทางขาขึ้นค่ะรับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้ติดต้านแรกที่หล่นลงมาเมื่อรอบที่แล้วจะไปปิดแก๊ปไหมเนี่ยอ๋อไม่น่ายากนะคะเพราะว่ากำไรไตรมาส2ก็ออกมาใช้ได้ส่วนรับที่เท่าไหร่ก่อนหน้านี้เขามีแนวรับแข็งแรงมากแถว5บาทเนาะคือผมจะบอกว่าเนี่ยประมาณ3วันก่อนก็มีคุณผู้ชมถามมาตัว IRPC ตอนนั้น5บาทนักวิเคราะห์ก็แนะนำให้รับที่5บาทนะถ้าใครรับเนี่ยวันนั้นเนี่ยแล้วมาวันนี้เนี่ยสุดยอดใช่ตรงนี้ก็ต้องก็อันนี้ก็ต้องตั้งบิดรออีกอะค่ะ5บาทหรือว่า5บาท5สตางค์นะคะกลัวมันจะไม่ลงมันละสิฟังจากพี่ปุ๋ยแล้วเนี่ยก็ตรงนี้ไอ้ก่อนที่เขาจะลงมาปิดยอดตรงนั้นแถวนั้นก็5บาท15เนาะถ้าจากตรงเนี้ยไปอีกทีก็คือขึ้นไป5บาท50เลยอ่ะก็ลองเบ็ดดูแล้วกันหรือถ้าไม่อย่างนั้นก็เนี่ยปิดเอาไว้แล้วก็5บาท15มีไว้ติดมือนิดนึงแล้วก็ปิด5บาท10ไว้บ้างเผื่อแบ่งไม้หน่อยแล้วกันใช่ค่ะแต่ว่าโอกาสลงมา5บาทเหมือนเดิมเนี่ยคงยากแล้วล่ะเพราะว่าเขาเพิ่งขึ้นมาและแนวโน้มก็ยังอยู่ในทิศทางขาขึ้นอยู่ค่ะโอเคคุณผู้ชมถามตัวโมโนสะกดผิดโมโนก็ต้นทุน3บาท60ค่ะโมโนก็ผลประกอบการก็ฟื้นตามกลุ่มเหมือนกันนะคะแต่เกรงว่าจะไม่เสถียรหมายความว่าพวกธุรกิจทีวีดิจิตอลนี่ต้องวัดกันที่เรตติ้งแล้วเรตติ้งนี่ก็เซนซิทีฟมากเลยแล้วแต่รายการที่เอามา
3.60 บาทเนี่ยอาจจะก็ยังพอมีลุ้นแต่ต้องใช้เวลานะคะแต่ระยะนี้คงจะแกว่งอยู่ในกรอบสักประมาณ3.40 บาทถึง3.50 บาทก่อนนะคะค่ะโอเค3.40 บาทถึง3.50 บาทเนาะมินต์ตัวมินต์3.750ต้นทุนค่ะ3.750 ถือเลยค่ะเมื่อเช้าไปแตะแล้วไปเกินด้วยไปเกินด้วยแต่ว่าไม่เป็นปัญหาแต่ถ้าไปดูยอดที่เขาเคยทำถ้าใครดูกราฟนะคะยอดที่เขาเคยทำเนี่ยก่อนหน้านี้ก็3.775นี่แหละที่เป็นไฮของวันนี้นะคะก็ยังไม่ผ่านแล้วก็ลงมาแต่ว่าถ้าพูดถึงราคาพื้นฐานเนี่ยนักวิเคราะห์เราดูถึง43 บาทเลยเมื่อวานมี analyst meeting ตอนเช้าแล้วก็ราคาหุ้นเมื่อวานตอนบ่ายก็ขยับขึ้นมาเลยเพราะว่าเมื่อวันศุกร์ป่ะคะใช่เมื่อวันศุกร์ใช่หรือไม่เมื่อวันศุกร์นะแล้วก็ภาพของมินก็คือว่าก่อนหน้านี้ที่ประกาศผลประกอบการออกมาแล้วแล้วก็ลงคนก็ใจเสียก็ขายตามอาจจะมีแบบขายตามมาบ้างแต่พอวันศุกร์เนี่ยไปมีติ้งแล้วปรากฏว่าภาพทุกอย่างผู้บริหารก็ยังคอนเฟิร์มว่ายังดีไม่มีปัญหาทั้งธุรกิจอาหารทั้งธุรกิจโรงแรมยังดีราคาหุ้นก็เลยเขียวขึ้นมาอย่างที่เห็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่างที่เรียนราคาพื้นฐานเนี่ยมอง43 บาทก็ไม่น่าห่วงค่ะ 37.50 ถือไปหรือว่า 37.75 ชนแล้วก็ไม่ต้องรีบขายนะเพราะวันนี้พลาดตังค์เองอ่ะค่ะถือไปเลยค่ะค่ะขออีกสักตัว Gland Gland 3บาทต้นทุนคัดได้ยังถือนานละ3บาทต้นทุนคัดได้ยังก็มันไม่ไปถึงสักทีก็น่าจะนะคะเพราะว่าถ้าดูจากต้นทุนเนี่ยน่าจะยังเหนื่อยพอสมควรก็แถวๆนี้ค่ะ2.40 บาท2.50 บาทแล้วจริงๆดูจะแกว่งออกด้านข้างด้วยไม่ค่อยไปไหนด้วยอืมค่ะแถวๆนี้แล้วเข้าตัวอื่นน่าจะได้เร็วกว่าโอเคหมดเวลาแล้วค่ะพี่ปุ๋ยคะตอนนี้เซตอินเด็กซ์อยู่ที่ 1,556.86 จุดนิ่งอยู่ตรงนี้แล้วก็มีแอบบวกไป8จุดบ้างเป็นระยะนะคะขอให้ไปต่อนะพี่ปุ๋ยเนาะขอให้ไปต่อไม่เป็นไรแต่เราไม่เป็นไรทิศทางก็ยังเป็นซิกแซกเป็นขึ้นอยู่ละค่ะอืม1560เป็นแนวต้านอีกนิดเดียวจะแตะ1560เนี่ยให้แตะไปเหอะแตะไปเหอะแล้วก็1565 1570โอเควันนี้ค่ะลุ้นค่ะลุ้นด้วยค่ะก็วันนี้ต้องขอขอบคุณทางด้านพี่ปุ๋ยนะคะคุณผู้ชมที่เขียนมาแบบโหพี่ปุ๋ยตอบชัดเจนดีมากเลย อยากให้มาบ่อยๆแฟนคลับทางนี้รอคอยเดี๋ยวหาวันให้แหมอาทิตย์นึงก็มีแค่5วันนักวิเคราะห์ก็ไม่ได้มีแบบแค่คน2คนก็ต้องกระจายกันเนาะก็อยากให้พี่ปุ๋ยมาบ่อยๆเหมือนกันแหละเดี๋ยวไว้นัดกันใหม่เนาะพี่ปุ๋ยเนาะขอบพระคุณค่ะได้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ขอบคุณมากนะคะพี่ปุ๋ยค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวคุณปุ๋ยบอกว่าเศร้าโดนแซวแหมคุณปุ๋ยก็ไว้รอบหน้าแล้วกันนะคะคุณปุ๋ยอ่ะก็ขอให้โชคดีในการลงทุนเหมือนเคยนะไม่ว่าจะไปทางไหนก็ตามก็ขอให้ได้กำไรนะคะแต่ถ้าไปทางบวกยิ่งดีเนาะบวกได้เยอะๆนะเราจะได้รู้สึกแบบสดใสกันบ้าง นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะคะ 9:40 จนถึง 10:40 เวลานี้เวลาเดียวไม่มีเวลาอื่นนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แฟนเพจปอมด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันใหม่ก็วันนี้ปอมแล้วก็ทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futuresบริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Mac